จากผลการวิจัยในช่วงปีที่ผ่านมาที่ออกมาชี้แล้วว่าเทรนด์ดิจิตอลกำลังเติบโตอย่างที่เรียกได้ว่าหยุดไม่อยู่โดยเฉพาะการบริโภคสื่อของคนทุกเพศทุกวัยที่วันนี้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตกลายเป็นเรื่องปกติเปิดศักราชใหม่ปี2560ยังไม่ทันเท่าไหร่ผู้ประกอบธุรกิจรับสร้างบ้านอย่างกลุ่มซีคอนโฮมเดินเกมรุกประกาศตัวเดินหน้าทำการตลาดรับสังคมดิจิตอลในทันทีด้วยการทุ่มงบการตลาดกว่า50ล้านบาทปูพรมการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เต็มรูปแบบหลังจากปั้นใจแล้วว่าดิจิตอลคอนเทนต์เป็นส่วนสำคัญทำให้เพิ่มจำนวนฐานลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นในเรื่องของดิจิทัลคอนเทนต์น่ะเราก็ต้องพยายามหาในเรื่องของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเพื่อสื่อออกไปในรูปแบบใหม่ๆอย่างเช่นวิดีโอคอนเทนต์นะคะซึ่งใส่ลงไปใน YouTube เพราะคนเดี๋ยวนี้อาจจะอ่านน้อยลงอาจจะต้องใช้ดูวิดีโอมากขึ้นเป็นคลิปต่างๆหรือว่าใน Facebook เนี่ยเราก็ต้องฟีดคอนเทนต์ขึ้นไปตลอดเวลาอย่างมีระยะเวลาอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้สัมผัสในข้อมูลต่างๆที่เราต้องการจะฟีดให้ลูกค้าทราบซึ่งก็ไม่แปลว่าเราจะขายของอย่างเดียวไม่ได้แปลว่าเราจะต้องโปรโมชั่นหรือว่าฟีดแต่เรื่องแบบบ้านเนี่ยเราก็จะมีความรู้แทรกในฐานะที่เราเป็นผู้นำในธุรกิจนี้มาคนแรกเพราะฉะนั้นเราจะมีทิปส์ต่างๆซึ่งฟีดเข้าไปในโซเชียลมีเดียให้ผู้บริโภคซึ่งเป็นหรือไม่เป็นลูกค้าก็แล้วแต่เนี่ยได้รับทราบข้อมูลแล้วก็สะสมข้อมูลไปเรื่อยๆจนในวันหนึ่งถ้าเกิดอยากจะสร้างบ้านขึ้นมาก็คงจะคิดถึงเราจริงๆมันก็มีผลสำรวจหรือต่างที่ต่างๆหรือว่าในหน้าตามสื่อนะคะหลายๆค่ายก็เปลี่ยนการแพลตฟอร์มการสื่อสารในช่วงปี2ปีมาเนี่ยเรื่องนี้ข่าวคราวของเรื่องการใช้แพลตฟอร์มของดิจิทัลเนี่ยเข้ามามากขึ้นแม้กระทั่งมีเดียเอเจนซี่เองหรือเอเจนซี่ในเรื่องของทำแบรนด์ก็ต้องผันตัวเองให้เป็นเรื่องของดิจิทัลเอเจนซี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งองค์การพยพทั้งสิ่งของคมรอบตัวเราทุกคนเปลี่ยนกันหมดนะคะเราคงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะอยู่เฉยไม่ได้นะคะโดยพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยในปี2559ที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์กรมหาชนได้เผยแพร่ผลวิจัยจนพบว่าคนไทยใช้งานอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยคนละ 6.4 ชั่วโมงต่อวันโดยกลุ่ม Gen B หรือ Baby Boomer Generation หรือคนที่เกิดระหว่างปีพ.ศ. 2489ถึง2507อายุ 44 ถึง 62 ปีคือกลุ่มที่มีการใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์กสูงขึ้นมากกว่าในอดีตในขณะที่กลุ่ม Gen X, Gen Y และ Gen Z นิยมบริโภควิดีโอคอนเทนต์มากขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตอันใกล้เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ธุรกิจกลุ่ม Silicon Home จำเป็นต้องปรับโฉมแบรนด์ใหม่ทั้งหมดเพื่อเพิ่มฐานลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านการโปรโมทแบรนด์และบริการผ่านคอนเทนต์บนเว็บไซต์และการซื้อโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียด้วยแคมเปญ Silicon Home First Class Experience ไว้สูงถึง 60% ของงบรวมซึ่งผู้บริหารเชื่อมั่นว่าการขยับตัวมารุกดิจิตอลคอนเทนต์ครั้งนี้จะมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 50% ในยุคปัจจุบันนี้เราก็มีคนรุ่นใหม่เข้ามาในตลาดมากขึ้นตั้งแต่ Gen Y, Gen X, Gen Z ต่างๆแม้กระทั่งคนรุ่นเน้นขอใช้ศัพท์นะคะเบบี้บูมเองเนี่ย ก็เริ่มมาใช้การสื่อสารทางดิจิทัลหรือว่าโซเชียลมีเดียมากขึ้นนะคะเพราะเราก็เลยตระหนักว่าช่องทางการสื่อสารของเราในบริษัทรับสร้างบ้านเนี่ยไปถึงลูกค้าเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงจากสื่อเดิมๆออกมาบ้างแล้วนะคะอันที่สองด้วยความที่เราเป็นบริษัทอยู่มานาน56ปีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการหา marketing campaign ต่างๆเข้ามาใหม่ๆแล้วก็ เรียกได้ว่าต้อง refresh แบรนด์เราให้เป็นรุ่นที่รู้จักหรือว่าที่จดจำได้มี awareness เพิ่มขึ้นด้วยค่ะนอกจากนี้ผู้บริหารกลุ่ม Silicon Home ยังได้ประเมินด้วยว่าธุรกิจรับสร้างบ้านในปี2560จะเป็นปีสำคัญที่ธุรกิจยังเติบโตได้โดยคาดหวังว่าปีนี้จะเติบโตได้มากกว่า 10% จากปี2558ที่เติบโต 6% เนื่องจากการสร้างรถไฟฟ้าที่ทยอยแล้วเสร็จหลายเส้นทางทำให้คนที่มีที่ดินชานเมืองสนใจสร้างบ้านอยู่อาศัยหรืออาจจะเป็นการสร้างอาคารเพื่อการพาณิชย์มากขึ้นไตรพันธุ์สุวรรณปุระทีม Business and Finance Money Channel รายงาน